สวัสดีค่ะอันนี้บุมพามาเก็บผักตําแยนะที่ตําแยสวีเดนยอดมันเยอะมากตรงนี้แล้วก็มีใบอันนี้ผักกูดอันนี้ของแท้แน่นอนกินได้แน่นอนค่ะผักกูดตรงนี้บุมเก็บทุกปีนี่ค่ะอันนี้ผักกูดแต่ว่าเราจะมาเก็บตําแยกันค่ะบุมจะเอาไปแกงส้มผสมจะเอาไปแกงส้มนี่ค่ะอ่อนๆ นะใส่ถุงมือแล้วมันต้องใส่นะคันมากไม่ใส่นี่มันคันอย่าบอกใครเลยค่ะตำแยนี่ค่ะเยอะจะไปใส่แกงส้มจะไปใส่แกงส้มอยากกินแกงส้มนี่ค่ะเห็นไหมเยอะมาเก็บกันมันกำลังออกเลยค่ะยอดอ่อนๆอย่าให้โดนนะคะมันจะคันจะคันสุดฤทธิ์นี่ค่ะใช่ทั้งนั้นยอดอ่อนๆพอดีจะเอาไปใส่จะเอาไปใส่แกงส้มค่ะใส่แกงส้มชอบกินผักจะใส่เยอะๆจะใส่เยอะๆจะใส่เยอะๆฝรั่งก็กินนะคะเขาเอาไปทำเป็นซุปฝรั่งสวีเดนนะคะกินเขาไปทำเป็นซุปมันเยอะเพราะมันกำลังปิ้นเลยค่ะบุมใส่ถุงมืออย่างหนาอย่างหนาเลยค่ะกลัวมันคันมากตรงนี้ดูค่ะดงมันเลยอะตรงเนี้ยสวยๆทั้งนั้นสวยๆทั้งนั้นอ่อนๆเลยอ่อนกันเลยนี่ค่ะได้ยินเสียงไหมคือแบบว่าอ่อนมากเยอะจริงๆ
จริงจริงเยอะมากมันเก็บโครงไว้ก่อนเก็บแล้วเดี๋ยวจะเอาไปใส่ละลายหน่อยเก็บลำบากมากมือหนึ่งถือกล้องมือหนึ่งถ่ายวิดีโอนี่ค่ะลาลาเยอะเยอะจริงจริงเดี๋ยวพอใส่ในเกงก็จะเหี่ยวก็จะเหลือนิดหน่อยเลยเก็บเยอะหน่อยสวยๆทั้งนั้นตู้เก็บได้เยอะมีตั้งไว้หลายที่นี่ก็ด้วยยังอีกเยอะเลยค่ะยังเยอะแยะดูค่ะดูค่ะใบสวยสวยสวยอุดมสมบูรณ์ใบเยอะมากพอก่อนอันนี้บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ